สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้เช้าวันที่9กุมภาพันธ์นะครับในส่วนของนี้เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของ Gbp g GB p y เลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูที่กราฟเดลี่ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยผมเปลี่ยนเมาส์นิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงโอเคเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําแนวรับที่จุดนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยอาจจะหมายความว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะวิ่งขึ้นเพื่อไปรีเทสไฮที่เขาเคยทําไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าเราเห็นว่า,าราคาเนี่ยมันมีการทำไฮไว้ถูกไหม กับตัวลงมาทําแนวรับมัน bitcoin. นา่าจะต้องขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮนะครับทีนี้ปัญหาคือเจ้าแทงเนี่ยครับ mm hmm. มันเปิดมาแล้วเนี่ยมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเนาะไส้ด้านล่างมันยังไม่มีครับฉะนั้นผมคิดว่ามันจะต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทำไส้ด้านล่างก่อนทีนี้พอมาดู1ชั่วชั่งครับก็ชั่ชั่งทั่วทีจะเห็นว่าข้างบนมีแนวต้านนะครับมีแน,วต,น,ตน,น,นวต้านตรงนี้มีแนวรับตรงนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเขาน่าจะมีโอกาสข,ขึ้นต่อได้เพราะว่าเจ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมัน ปิดแบบนี้นะครับปิดเหนือแนวต้านเนาะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนนี้ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเหมือนกับชุดนี้ครับเจ้าแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นก็มีโอกาสที่แท่งนี้จะขึ้นต่อได้นะครับถามว่าจะขึ้นไปถึงไหนก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องขึ้นมาวิกฟิลด์เหมือนกับที่แท่งนี้มันทำนั่นเองแท่งนี้ก็ต้องขึ้นมาวิกฟิลด์เหมือนที่แท่งนี้มันทำนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าเออเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถ พอมาดูทาวฟรมเลยครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยทำไฮไปแล้วนะครับรอเขาแค่ทําแนวรับอย่างเดียวก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮที่มันเคยทําได้นั่นเองนะครับในส่วน30นาทีครับโอเค,คราคาค่อนข้างชัดเจนครับว่ามันมีการกลับตัวลงมาเนี่ยเราต้องรอให้มันทาแนวรับก่อนนะครับถ้ามนทาแนวรับได้สิ่งที่มันจะทาก็คือการาฟเนี่ย ก็จะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสทไฮขึ้นบนนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องตั้งหน้าตั้งตาหลอนะครับหน้าตาที่ผมคิดไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีการวิ่งขึ้นต่อนะก็จะเป็นจุดเดียวกับที่4ชั่วโมงเย่ยต้องการจะวิ่งขึ้นพอดีนะครับทีนี้ ในส่วนของด j มีเท่านี้เนาะก,ก่อนจะไปดูในส่วนของทองคำนะครับเราไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็นะครับโบเกอร์ฟอเร็เกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบ,บัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กรรร์ชััััั่่่ววโมงงตตอออนนนนนนนเเลยะะคคบบี้ เขามีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีกระต่ายนั่นเองเนาะปี2023นะครับรุนรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเอง,เองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้3นะครับทีนี้เรากลับมาในส่วนทองคำครับเราดูการวิกฤตนิดนึ่งก็จะเห็นว่าการต้องการจะวิ่งลงต่อในส่วนของวิกฤตนะครับเพราะว่าที่ที่แล้วเนี่ยมีการกดลงมาเยอะเนาะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากราฟต้องการจะกลับตัวลงถูกไหมครับเรามาดูเดลี่นิดนึงในส่วนของเดลี่ครับราคามีการทําโลไว้นะครับวิ่งขึ้นประมาณ3แท่งแล้วก็เป็นทรงเหมือนเดิมเลยลักษณะเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะครับเหมือนกันเด้เลยคําถามคือเจ้าแทงจะเป็นเหมือนกันไหมผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสเป็นเหมือนกันแหละนะครับในส่วนของสชั่วโมงครับราคาตอนนี้เป็นช่วงที่เทตไลน์เนี่ยใช้ได้ดีนักนะครับราคามีการแตะตรงนี้น่าจะเด้งขึ้นต่อนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเวฟที่หลายเวฟละอันนี้1 2 3 4ี่ห้า หลายทีแล้วนะครับถามว่าการาฟจะเป็นต่อไหมก็น่าจะพูดยากเลนิดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของ30มนาทีครับเรามีแนวต้านแนวรับแนวต้านทั้งหมดตรงนี้ข้างล่างตรงนี้แนวต้านตรงนี้ย่อยครับสามสนาทีมาดูตรงนี้อ่ะเราเห็นว่าราคาเนี่ยถ้ามันจะขึ้นต่อก็มีโอกาสผมว่าน่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพิ่งทรงตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะถึงต่อไหมแน่นอนครับน่าจะไปต่อเพราะว่าราคามีการทำหายไปแล้วนะครับกลับลงมาทําแนวรับน่าจะขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสหายได้แน่นอนนะครับของทองคํามีแค่นี้เลยไปดู US เอสบ้างครับ ในส่วนของ u s 30นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีแนวต้านข้างบนนะครับมีแนวรับข้างล่างตรงนี้มีแนวต้านข้างบนตรงนี้นครับซึ่งแน่นอนว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมครับเมื่อมันอยู่ในกรอบถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ราคามันไซด์เว์นั่นเองเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ทั้งน,นทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าอืมมันขึ้นมาค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตอนกลับตัวลงผมว่าจะกลับตัวลงได้ง่ายเหมือนกันตามในส่วนของ Clean t r a f f นะครับ Bitcoin บ้างครับผมตอนนี้ บิตคอยมีการล่วงลงอย่างเยอะเลยนะครับก็มาติดนะระตรงนี้อาจจะส่งผลให้เหรียญพวกอื่นเนี่ยเหรียญเล็กๆเนี่ยก,กับตัวลงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดภาพรวมนะผมว่ายังไงมันก็น่าจะยังมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้อยู่นะครับถ้าเราไม่หลุดโซนนี้เนาะถ้าหลุดโซนนี้ไปก็ถือว่าซวยเลยนะครับเราก็ต้องทําใจยอมรับมาให้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าต้องรอดูก่อนแหละว่าเดลี่ท่านี้จะปิดยังไงนะครับสี่ชั่วโมงแรงขายเยอะมาก1ชั่วโมงเยอะมากนะครับสามสิบนาทีก็ เยอะมากเหมือนกันเพราะตรงนี้เราก็ต้องรอดูครับว่าภาพรวมเนี่ยเขาจะปิดต่ำกว่าโซนนี้ไหมถ้าปิดต่ำกว่าโซนแน่นอนว่าเราลงเหวแน่นอนครับอยู่ที่ราคาน่าจะประมาณ216 5ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติโซนนี้ยังล้างราคาไว้ได้อยู่ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้ทั้งในส่วนของ4คู่เงินนะครับ